กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีผู้ติดตามตาชัยสายเสมอมาครับวันนี้ตาชัยสายได้เดินทางมุ่งหน้าไปที่พระอริยสงฆ์เลิศล้ำถิ่นเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดน2ล้าน2เวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทน์ซึ่งเป็นคำขวัญของอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะพาไปเยี่ยมชมวัดป่าภูปังที่สวยสดงดงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีโปรดติดตามเส้นทางการเดินทางของตาชัยยายสายในวันนี้ครับครับยายสายครับตอนนี้ตาชัยยายสายเดินทางมาถึงบริเวณวัดป่าภูปังเป็นที่เรียบร้อยก็จะเดินเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของวัดป่าภูปังนะครับวัดป่าภูปังเริ่มสร้างเมื่อตั้งแต่พ.ศ. 2536นะครับโดยหลวงพ่อพระเทพมงคลนยานวิหรือสนอนารโยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาบางมดในกรุงเทพและสำนักพุทธศาสนาครับก็ได้ประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนาชื่อวัดบ้านพระเนียดเมื่อวันที่18สิงหาคม2551นะครับและต่อมาให้เปลี่ยนชื่อวัดนะครับจากวัดบ้านพระเนียดเป็นวัดป่าภูปังในปัจจุบันดูความงดงามของวัดป่าภูปังบริเวณทางเข้าลานพญานาคนะครับวัดป่าภูปังครับตั้งอยู่ในบ้านพระเนียดครับตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาที่สวยสดงดงามของลานพญานาคเรืองแสงและมีพระปางมหาจักรพรรดิทรงเครื่องที่สวยงามในจังหวัดอุบลก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ครับเราก็จะได้เยี่ยมชมความงามขององค์พญานาคราชตลอดได้กราบไหว้องค์พระพุทธรูปภายในวัดหลายจุดครับตลอดทั้งท้าวเวสสุวรรณนะครับตอนนี้ตาชัยก็จะเดินชมบริเวณโดยรอบก่อนที่จะเข้าไปลานพญานาคราชนะครับวัดป่าภูปังครับยังถือว่าเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานนะครับของพระธุดงค์อย่างหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับถิ่นตำนานเมืองนาคราชดินแดนชาววังบดที่เล่าขานกันในตำนานพญานาค3องค์แห่งวัดป่าภูปังครับดูความงดงามของวัดป่าภูปังและจุดกราบไหว้องค์พระพุทธรูปนะครับมีจำนวนหลายจุดครับวันนี้ตาชัยยายสายก็จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาถึงในแต่ละสถานที่ทุกครั้งครับครับหลังจากกราบไหว้ขอพรสิ่งดีๆเสร็จครับตาชัยยายสายก็จะเดินเยี่ยมชมความงดงามของลานพญานาคราชหรือแดนศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่าภูปังแห่งนี้วัดป่าภูปังนะครับได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่13ตุลาคม2558นะครับจุดไฮไลท์สำคัญของวัดป่าภูปังก็จะมีหลวงพ่อองค์ดำเจดีย์พุทธคยาจำลองที่มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในอุโบสถวิหารสมเด็จองค์ปฐมองค์พญานาคเรืองแสงและที่สำคัญนะครับวัดป่าภูปังเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นและก็สวยงามมากครับอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ตอนนี้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้าไปกราบไหว้ขอพรสิ่งดีๆครับที่วัดป่าภูปังอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับครับตอนนี้ยายสายก็จะร่วมทำบุญครับเดี๋ยวตาชัยก็จะทำบุญร่วมกันด้วยครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้ามาเยี่ยมวัดว่าอารามต่างๆและสถานที่ต่างๆที่ตาชัยเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามก็จะร่วมทำบุญทุกวัดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับการเดินทางและชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานต่างๆนะครับครับหลังจากกราบไหว้ขอพรแล้วก็ร่วมทำบุญกับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยก็จะเยี่ยมชมความงดงามของวัดป่าภูปังแห่งนี้วัดป่าภูปังนะครับมีจุดให้เข้าไปกราบไหว้ขอพรหลายจุดครับเดี๋ยวตาชัยจะพาเข้าไปกราบไหว้ทุกจุดครับแล้วก็ภายในวันนี้ครับก็มีนักท่องเที่ยวและก็ญาติธรรมต่างๆตลอดทั้งเรียนทั้งศึกษาเป็นบางกลุ่มครับเข้ามากันเรื่อยๆครับที่วัดป่าภูปังอันร่มรื่นแห่งนี้นักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาถ่ายรูปครับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ดูความสวยสดงดงามขององค์พญานาคราชครับ
ความงามของเด็กตัวเล็กๆครับที่เข้ามาชมความงดงามและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนะครับความงดงามเหล่านี้รอท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมครับยายสายครับก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในการเดินทางมาถึงวัดป่าภูปังต่อหน้าองค์พญานาคราช3องค์ที่งดงามมากครับดูความงามของประติมากรรมของวัดป่าภูปังอีกครั้งหนึ่งที่โดดเด่นขององค์พญานาคราช3องค์นะครับที่งดงามมากครับมีโอกาสนะครับอย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของวัดป่าภูปังตั้งอยู่บ้านพระเนียดนะครับตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีของเราครับที่งดงามด้วยงานประติมากรรมอย่างที่ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ตอนนี้ดูความงดงามแล้วก็ความล่มลื่นกับแนวเชิงเขาที่งดงามของวัดป่าภูปังทำให้เราหลงไหลในความงามและก็จะได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บริเวณอุโบสถของวัดป่าภูปังแห่งนี้นะครับดูความงดงามของการตกแต่งนะครับเป็นน้ำตกนะครับอยู่บริเวณโดยรอบของลานองค์พญานาคราช3องค์ที่งดงามครับตอนนี้ตาชัยก็จะเดินดูโดยรอบนะครับดูความงดงามของทางเดินรอบลานพญานาคราชอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับที่วัดป่าภูปังก็จะนั่งพักสักหน่อยครับเพราะว่าการเดินทางมาก็เหนื่อยล้าแล้วครับนั่งพักผ่อนนะครับชมบรรยากาศของวัดป่าภูปังและความงดงามของวัดป่าภูปังแห่งนี้ยายสายนั่งพักผ่อนนะครับดูความงดงามครับของวัดป่าภูปังบริเวณด้านข้างของลานพญานาคราชที่งดงามตระการตามีโอกาสจะลืมครับแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามเหล่านี้ที่วัดป่าภูปังกันนะครับความงดงามเหล่านี้กำลังรอท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามและดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติและก็จะได้กราบไหว้องค์พระรูปต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาเยี่ยมวัดป่าภูปังแห่งนี้ดูความงดงามบริเวณด้านหลังขององค์พญานาคราชที่งดงามและบริเวณด้านหลังก็จะมีจุดกราบไหว้ขอพรองค์พระพรหมนะครับตาชัยยสายก็จะเดินเข้าไปกราบไหว้องค์พระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลดูความงามขององค์พญานาคราชบริเวณด้านหลังอย่างงดงามครับตอนนี้ยสายก็จะเดินเข้าไปเพื่อจะกราบไหว้พระพรหมนะครับพร้อมตาชัยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาถึงอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าวัดป่าภูปังมีจุดให้เข้ากราบไหว้บูชาขอพรกันหลายจุดครับหลังจากขอพรเสร็จนะครับตาชัยสายก็จะเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณภายในวัดอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือบริเวณส่วนด้านหน้านะครับเป็นลานศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคราชนะครับดูความงดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับขององค์พญานาคราชที่งดงามมากครับความงดงามเหล่านี้นะครับกำลังรอท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมและก็พิสูจน์นะครับมีโอกาสนะครับอย่าลืมนะครับวัดป่าภูปังนะครับที่สวยสดงดงามที่ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ตอนนี้มีโอกาสครั้งหนึ่งครับต้องบอกได้เลยว่าต้องแวะเยี่ยมชมให้ได้ครับดูความงดงามของบริเวณโดยรอบลานพญานาคราชที่งดงามมากครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างสรรค์งานเหล่านี้ขึ้นมาให้พุทธศาสนิกชนตลอดนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความงามขององค์พญานาคราชเรืองแสงนะครับความสวยสดงดงามเหล่านี้ครับกำลังรอท่านผู้ชมและนักท่องเที่ยวเข้าไปพิสูจน์และก็เยี่ยมชมประกอบกับทางวัดป่าภูปังนะครับเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นติดบริเวณเชิงเขาและที่สำคัญครับมีงานปฏิบัติกรรมที่งดงามให้ท่านผู้ชมเยี่ยมชมดูความงดงามบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับประกอบกับวัดป่านะครับท่านได้ทำน้ำตกนะครับบริเวณลานพญานาคราชได้ยินเสียงน้ำตกคลอกับความงดงามประกอบกับแนวธรรมชาติที่ร่มรื่นของวัดป่าทำให้หลงไหลในความงดงามเหล่านี้ขององค์พญานาคราช
พูดไปได้เลยว่าถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนครับจุดเรืองแสงก็จะสะท้อนทำให้เห็นองค์พญานาคราชอย่างสวยสดงดงามดูการประติมากรรมที่เรืองแสงขององค์พญานาคราชณวัดป่าภูปังทำให้เราหลงไหลความงดงามเหล่านี้มีโอกาสครับอย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้ครับที่วัดป่าภูปังนะครับตั้งอยู่บ้านพะเนียดนะครับตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็ที่สำคัญครับวัดป่าภูปังตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาติดกับถนนใหญ่นะครับการเดินทางสะดวกสบายครับมีโอกาสนะครับแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรองค์พญานาคราช3องค์แล้วก็เยี่ยมชมความงดงามหลายจุดและได้กราบไหว้องค์พระพุทธรูปนะครับในจุดต่างๆของทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวตลอดญาติธรรมเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรสิ่งดีๆเพื่อเป็นสิริมงคลในหน้าที่การงานดูความงดงามของวัดป่าภูปังประกอบกับความร่มรื่นของสายลมบริเวณเชิงเขาที่สวยสดงดงามและก็ร่มรื่นมากครับท่านผู้ชมและนี่คืออีกจุดหนึ่งขององค์ปฐมที่ควรแวะกราบไหว้ขอพรสิ่งดีๆบริเวณวัดป่าภูปังแห่งนี้และนี่คือรูปเหมือนรูปปู่สนนะครับเป็นภาพถ่ายของรูปปู่สนอนาลโยของวัดพุทธบูชานะครับซึ่งท่านได้เป็นพระอุปถัมภ์ของวัดป่าภูปังแห่งนี้จากจุดนี้ครับตาชัยสายก็จะเดินทางไปขอพรกับองค์ท้าวเวสสุวรรณที่งดงามอีกจุดหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับครับนี่คือจุดกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณบริเวณวัดป่าภูปังวัดป่าภูปังนะครับมีจุดให้กราบไหว้ขอพรหลายจุดครับแล้วก็ร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่สวยสดงดงามและก็ร่มรื่นบริเวณเชิงเขาที่งดงามอย่างที่ท่านผู้ชมมองเห็นในตอนนี้จากที่ท่านผู้ชมมองเห็นตอนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวก็ทยอยหลั่งไหลกันเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายครับเข้ามากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับและก็เข้ามากราบไหว้ลานพญานาคราช3องค์บริเวณด้านหน้าวัดป่าภูปังหลังจากกราบไหว้ขอพรเสร็จเดี๋ยวสายก็จะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมพุทธคยาจำลองดูความงดงามของรูปปั้นเหมือนครับครูบาศรีวิชัยแห่งล้านนาที่งดงามครับมีโอกาสก็จะลืมเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันนะครับจุดนี้คืออยู่บริเวณด้านหลังวัดป่านะครับญาติสายก็จะเดินเข้าไปตรงจุดนะครับอุโบสถและก็จะได้กราบไหว้ขอพรองค์พระพุทธรูปตลอดพระบรมสารีริกธาตุบริเวณพุทธคยาบริเวณองค์พระพุทธรูปก็จะมีการทาสีใหม่และก็ต่อเติมเล็กๆน้อยๆของทางวัดป่าภูปังที่งดงามแห่งนี้ดูความงดงามของอุโบสถครับของวัดป่าภูปังและนี่คือองค์พระพุทธรูปนะครับที่จะเข้าไปกราบไหว้บริเวณอุโบสถของวัดป่าภูปังแห่งนี้และนี่คือบริเวณด้านหน้าของอุโบสถนะครับดูความงดงามโดยมีองค์พญานาคราชนะครับบริเวณราวบันไดก่อนจะเข้าไปกราบไหว้องค์พระพุทธรูปภายในอุโบสถของวัดป่าภูปังจุดส่วนนี้คือจุดที่จะเข้ามากราบไหว้บริเวณด้านหลังวัดนะครับวัดป่าภูปังดูความงดงามของพุทธคยาจำลองครับกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จดีครับดูความงดงามอีกครั้งหนึ่งครับความงดงามเหล่านี้กำลังรอท่านผู้ชมและนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมกราบไหว้ขอพร
พื่อเป็นสิริมงคลครับครั้งหนึ่งถ้าได้เดินทางมาที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับขอแนะนำวัดป่าภูปังแห่งนี้มีโอกาสครับอย่าลืมแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมความงามของลานพญานาคราชเรืองแสง3องค์ตลอดได้กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณและพระพุทธรูปต่างๆที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ครับหลังจากกราบไหว้ขอพรทุกจุดแล้วตาชัยสายก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิอำเนาโดยผ่านลานพญานาคราชอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปที่ลานจอดรถนะครับดูความงดงามบริเวณโดยรอบวัดป่าภูปังแห่งนี้ร่มรื่นด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่สวยสดงดงามรอท่านผู้ชมเข้าไปพิสูจน์นะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลกันเข้ามานะครับที่ท่านผู้ชมมองเห็นตอนนี้กำลังเข้ามาเรื่อยๆครับที่วัดป่าภูปังเพราะเป็นจุดที่สวยสดงดงามมากครับแล้วก็ร่มรื่นมากมีโอกาสอย่าลืมแวะเข้าไปนะครับยายสายครับถ้าใช้ก็จะเดินตามทางเดินเพื่อที่จะเข้าไปลานจอดนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่ลานจอดรถก็จะขอเยี่ยมชมความงามของธารมุจลินนะครับที่งดงามองค์สีทองครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าลานพญานาคราชนะครับครับก่อนจบคลิปนี้ครับขอความพระสุขจงบังเกิดแก่ทุกคนทุกท่านครับตลอดท่านผู้ติดตามตาชัยสายเสมอมาดูความงดงามบริเวณทางไปลานจอดรถนะครับของวัดป่าภูปังฝากกดไลค์กดติดตามเราเอาไว้ครับจะไม่พลาดสิ่งดีๆและก็จะนำเสนอสิ่งดีๆลงในช่องตาชัยสายให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ตาชัยสายขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ